คนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับมิลเฟย์นะครับพายฝรั่งเศสคัสตาร์ดครีมนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่เซเว่นนะครับของ Easy Sweet ก็ราคา39บาทเดี๋ยวเรามาลองรีวิวกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างอย่างแรกนะครับก็คือรู้สึกว่าส่วนประกอบอ่านยากดีนะครับเพราะมันอยู่ตรงไอ้ก้นๆตรงนี้เลยอ่ะแกะยากด้วยอ่ะคือประมาณว่าถ้าเกิดเราแกะออกมาเนี่ยส่วนประกอบน่าจะหายใช่มั้ยเนี่ยครับแกะให้ดูตรงๆนะเนี่ยมันทำออกแบบไว้แกะยากนะครับเนี่ยเอ้ยออกมาดิคือคุณพยายามทำกล่องให้ดีก็จริงนะครับแต่ว่าให้มันก็น่าจะทำให้แกะง่ายนิดหนึ่งนะโอเคครับแกะออกมาได้ละแม่อ่านส่วนประกอบก่อนกินนะครับในนี้เป็นไส้คัสตาร์ด 52.9% ไส้สตรอเบอรี่ 20.8% แป้งสาลี 7.5% วิปปิ้งครีมคัสตาร์ดนะครับ 6.8% เนยผสม 3.5% สตรอเบอรี่ 3.4% น้ำตาล 0.1%เกือบสมัยดิน 0.1% ครับโอเคมาชิมกันเลยส่วนประกอบที่อ่านนะครับก็ทั่วๆไปไม่มีอะไรมากครับโอเคในนี้นะครับมันจะมีนะครับพลาสติกอีกชั้นหนึ่งเข้ามานะครับเพื่อกันไอ้พายเนี่ยมันไปกระเด้งโดนอย่างอื่นนะครับให้มันเสียรูปนี่ลักษณะข้างหน้าก็เป็นอย่างนี้นะครับทั่วไปสตรอเบอรี่ให้มาชิ้นเดียวเองเหรอมันแอบเรียนให้ดูนะครับมันแบ่งย่อยได้เป็น3ชิ้นนะครับเห็นไหมครับตรงแนวเส้นๆน่ะเป็น3ชิ้นย่อยแต่สตรอเบอรี่ให้มาชิ้นเดียวเอาตรงๆนะ39บาทไม่น่ากักนะครับเพราะว่าตรงนี้เวลากินมันแบ่งกินน่ะมันน่าจะมีสตรอเบอรี่3ลูกนะครับนะเดี๋ยวลองกินเฮ้ยนิ่มมากนิ่มมากไม่ได้กรอบเลยนะครับนิ่มตอนแรกก็นึกว่าเป็นกรอบนะไอ้นิ่มอ่ะถ้าคุณคาดหวังความกรอบไม่ต้องมากินครับนิ่มแต่ธรรมดาคืออย่างแรกนะครับถ้าเกิดคุณกินบอกว่าเฮ้ยพี่อั้นอยากกินอร่อยอร่อยแล้วมีความหวานอ่ะตัวนี้คุณไม่ต้องมากินนะครับไม่หวานแต่ว่าถ้าเกิดคนไม่ชอบกินหวานอ่ะแบบพวกพี่อั้นเนี่ยจะชอบดังนั้นเนี่ยพี่อั้นบอกว่าพี่อั้นชอบนี้เพราะไม่หวานแต่ว่าคนธรรมดาเนี่ยอาจจะไม่ชอบเพราะเขาจะติดหวานกันก็ถือว่าน่าจะเป็นเขาได้ทำมาตอบกลุ่มที่รักษาสุขภาพนะครับว่าช่วงหลังคนไม่กินหวานเนาะพี่อั้นก็พวกไม่กินหวานก็ยิ่งชอบนะครับก็พิจารณาแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดคุณชอบหวานคุณจะมากินตัวนี้ไม่อร่อยคราวนี้เรามาดูอย่างอื่นกันบ้างทุกอย่างธรรมดาหมดพูดตรงไอ้ไส้คัสตาร์ดวิปปิ้งครีมมาทุกอย่างเนี่ยธรรมดาหมดรสชาติไม่มีอะไรเด่นเลยอ่ะความแต่ว่าความรู้สึกที่ได้ตอนแรกที่จับนะก็คือรู้สึกอย่างเดียวคือมันไม่กรอบที่แตกมาเพราะถ้าเกิดเป็นพายทั่วไปแบบเกรดธรรมดาเนี่ยเราจับเนี่ยแล้วไอ้ตรงนี้มันจะแตกมาสตรอเบอรี่ก็ไม่หวานนะพูดตรงเลยเป็นแบบธรรมดามากธรรมดามากแล้วก็ไม่หวานคือถ้าเกิดเป็นพวกสายรักษาสุขภาพอะไรชอบครับเพราะมันชอบที่ไม่มีความไม่กินหวานมันก็จะดีต่อสุขภาพนิดนึงแต่ธรรมดาจนแบบมันไม่มีอะไรเด่นเลยอ่ะพูดตรงนะไอ้แป้งเนี่ยก็ไม่เด่นนะครับไส้สตรอเบอรี่ก็ไม่เด่นคัสตาร์ดก็ไม่เด่นมันกลางๆไปหมดอ่ะก็เป็นการผลิตแบบอุตสาหกรรมก็น่าจะได้ประมาณนี้นะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณไปกินได้พวกที่มันเป็นร้านที่มันเนี่ยทำเป็นแบบแฮนด์เมดนะซึ่งพี่อันชอบไปกินพวกแฮนด์เมดครับพี่อันจะรู้สึกว่าเอ๊ะอย่างนั้นอร่อยกว่าพี่อันจะไปกินแฮนด์เมดอร่อยกว่าแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับราคา39บาทเนี่ยแฮนด์เมดไม่ได้39บาทครับคุณก็พูดตรงอ่ะมันก็ตามราคามาได้ประมาณนี้ก็ไม่เด่นเป็นพายเค้กที่รสชาติธรรมดามากครับโอเคครับพี่อันขอจบคลิปนี้ไปในเพียงเท่านี้นะครับแล้วชอบฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยครับ